สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรับสมัครบอดี้การ์ดคุ้มครองเมียเศรษฐี4คนเงินเดือน 700,000 เงื่อนไขทำคิดหนักกลายเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์หลังเว็บไซต์ข่าวของจีนรายงานหนุ่มประกาศรับสมัครงานตำแหน่งบอดี้การ์ดให้เงินเดือนสูงลิ่วถึง 1.5 แสนหยวนหรือราวๆกว่า 700,000 บาทต่อเดือนพร้อมมีเงินพิเศษอีกมากมายหากทำงานได้ดีแต่กลับหาคนมาสมัครยากเย็นแสนเข็ญเพราะคุณสมบัตินี้โดยในประกาศระบุว่านายใหญ่ท่านหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ต้องการรับสมัครชายหนุ่มสูงไม่ต่ำกว่า180ซนติเมตรมีพื้นฐานด้านศิลปะป้องกันตัวหากมีประวัติเป็นทหารหรือตำรวจที่ได้รับการฝึกฝนมาจะพิจารณาเป็นพิเศษโดยรับสมัครในตำแหน่งบอดี้การ์ดเพื่อคุ้มครองและดูแลภรรยา4คนของนายใหญ่ขณะเดียวกันในประกาศทำเอาคนลังเลกันเพียบเพราะนายใหญ่ต้องการให้ผู้สมัครโชว์ใบรับรองแพทย์ว่าผ่านการตัดอัณฑะมาแล้วหรือหากผ่านการสัมภาษณ์ก็จะจัดหาแพทย์เพื่อทำการตัดอัณฑะให้เพื่อป้องกันไม่ให้บอดี้การ์ดล่วงเกินภรรยาเจ้านายซึ่งหากใครรับข้อนี้ได้ยินดีจ่ายเงินล่วงหน้าทันทีอย่างไรก็ดีคุณสมบัติข้อนี้ทำเอาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันหนักหน่วงว่านี่เป็นการรับสมัครบอดี้การ์ดหรืออะไรกันแน่หรือคุณสมบัติพร้อมอย่ารอช้ารีบกรอกใบสมัครด่วนได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ